สวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้มากราบพระวัดดอนท่าจ้ะหรือชื่อเต็มก็คือวัดเกาะแก้วพระนอนนะพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนาจ้ะเป็นวัดของหลวงปู่เสาจ้ะหลวงปู่เสากันตะสีโลนะจ๊ะเพิ่นก็มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็คือทางเดินของเพิ่นหลวงปู่เสาเพิ่นเป็นพระอาจารย์องค์แรกของหลวงปู่หมันผู้ริทัตโตนำเด้อจ้ะก่อนทางขึ้นก็จะมีลูกของหลวงปู่ตั้งไว้นะคะพระครูวิเวกพุทธกิจหลวงปู่เสากันตะสีโลจ้ะเป็นแกมีชื่อเสียงดันเป็นพระทีปีกวิเวกน้อมักทุดงเพิ่นว่าตามที่ฟังประวัติเพิ่นมาเนาะค่ะเพิ่นจะทุดงไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปสร้างวัดสร้างที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานไปสร้างอยู่เพิ่นขามไปมาระหว่างฟังไทยกับฟังลาวนะคะกลางสุดท้ายเพิ่นก็ขามไปฟังลาวนครจำปาสักจ้ะเพิ่นมรณภาพอยู่นั่นเนาะค่ะตอนเพิ่นมรณภาพนี่เพิ่นนั่งเลยนั่งเลยจ้ะนั่งแล้วก็ก้มลงแล้วก็ก้มลงเหมือนก้มลงกราบนะจ้ะในวัดเนาะแล้วก็มรณภาพในทานั่นเอิ้นว่าไปเป็นนิพพานประมาณนั้นนะจ้ะเข้าไปบนบริเวณวัดก็จะมีศาลาการประเรียนเป็นศาลาการประเรียนแล้วก็อันนี้เป็นทางที่เพิ่นเคยเดินจงกรมเนาะกลับไปมาเพิ่นก็ให้บูรณะไว้แล้วเอาหินเอามาปูไว้แล้วก็ทำที่กันไว้เพื่อบ่ให้ประชาชนเขาไปเหยียบอันนี้เป็นทางยางของเพิ่นเดินจงกรมกลับไปกลับมานี่คือเส้นทางยางของเพิ่นทางเดินของเพิ่นเดินจงกรมนะจ๊ะเนี่ยเพิ่นจะเขียนไว้ทางเดินจงกรมของบูรพาจารย์หลวงปู่เสากันตะสีโลนะจ๊ะเพื่อเป็นอนุสรณ์เพิ่นว่าแล้วก็เข้าไปนะมันก็จะเป็นศาลาการประเรียนจ้ะศาลาการประเรียนที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างเพิ่นว่าวัดนี่เป็นวัดสุดท้ายที่หลวงปู่เสาสร้างขึ้นนำจ้ะสร้างเพิ่นสร้างแล้วเพิ่นมาจำพรรษาตอนขึ้นต้นที่เห็นนางเลือกขามฝากนั่นก็คือวัดอยู่กลางน้ำเลยจ้ะเป็นเกาะกลางน้ำนะจ้ะต้องนางเลือกขามมาเนาะเป็นเกาะกลางลำน้ำมูลลำน้ำที่เป็นไหลแยกเข้ามานะจ๊ะเพิ่นก็หลวงปู่เพิ่นก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่เหมาะสมเนาะป่ะเพิ่นก็เลยมาสร้างมาจำพรรษามาสร้างวัดสร้างอยู่นี่เจ้าบ้านก็เจ้าบ้านก็ให้ความศรัทธาเลื่อมใสเนาะก็มาซอยกันบูรณะขนาดเพิ่นสิ้นไปประมาณ70กว่าปีแล้วจ้ะเป็นสิ้นตั้งแต่พ.ศ. 2484บ่รู้เท่าใดฮักลบคูณหารเอาประมาณนั้นล่ะจ้ะก็มาในศาลาการประเรียนก็สิมีพระประธานแล้วก็มีรูปปั้นเหมือนองค์เพิ่นแหละที่จัดไว้เป็นที่สำหรับสงฆ์เนาะจ้ะเป็นมาฉันอาหารแต่เขามานี่ยังมันนั่นได้เจอพระสงฆ์ด้วยจ้ะอันนี้เป็นเจดีย์เนาะเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่
เป็นเจดีย์ส่งความประมาณคูณ16คูณ16เพิ่นว่าเข้าไปข้างในก็จะเป็นรูปปั้นเหมือนของหลวงปู่อีกประตูเจดีย์ก็สิมี4ทางทางขึ้น4ทางด้วยจ้ะขึ้นได้รอบ4ทิศจ้ะอันนี้ก็จะเฮ็ดส่วนมากจะดูแลเป็นอย่างดีค่ะเพิ่นจะมีเป็นจัดกันเป็นแบบให้คนมากราบไหว้บูชาแล้วก็เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาทางแบบว่าผู้ที่มักชอบมาชมวัดว่าอารามเนาะมากราบไหว้อย่างสินะก็จะแวะเวียนกันมาตลอดมื้อนี้เป็นมื้อธรรมดาเด้อจ้ะมื้อธรรมดาแล้วก็เป็นในช่วงที่มีโรคไข้ไข้เจ็บนั่นจ้ะก็คนก็สิบ่หลายแต่เท่าที่ทราบมาตั้งแต่ถ้ายังบ่มีโรคมีไข้เนาะวัดนี้ก็จะมีคนเดินทางมาเรื่อยๆจ้ะเบิดมือค่ะเรือเพิ่นข้ามฟากเบิดมือได้จ้ะข้ามฟากมาวัดนี่เพิ่นจะมีเรือให้บริการฟรีเรือรับส่งบริการฟรีค่ะเพียงแต่ว่าเฮาก็ต้องอุตส่าห์ดอกไม้ถูกเทียนขึ้นมากราบไหว้เนาะจ้ะเข้าไปเมืองภายในโบสถ์เนาะโอ้ภายในเจดีย์จะมีรูปปั้นเพิ่นมีบทสวดไอ้คำบูชาเพิ่นเนาะจ้ะเป็นรอบๆนี่เพิ่นก็จะจัดไว้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานเป็นที่ร่วมของถาดของพระอาจารย์ซื่อดังหลายท่านเนาะเป็นจะมาเก็บรวบรวมไว้นี่สาธยายบ่มดอ่านบ่ถูกอ่านบ่ถูกหลายอาจารย์หลายค่ะอยู่ในนี้จ้ะเป็นอาจารย์องค์แรกของหลวงปู่มันล่ะหลวงปู่มันนี่ตอนที่เพิ่นบวชเนี่ยเพิ่นก็มีอายุหลายเหมือนกันล่ะค่ะแต่ว่าในฐานะที่เพิ่นนับถืออาจารย์เสาเนาะหลวงปู่เสาเนี่ยเป็นพระอาจารย์เพิ่นก็สิปฏิบัติไปไสเพิ่นก็ไปนำปฏิบัติแบบคล้ายๆเหมือนกับเป็นเน้นจังสิคะว่าเนาะแต่ว่าอายุก็ใกล้เคียงกันนั่นน่ะจ้ะเพียงแต่ว่าความเลื่อมใสนับถือเนาะปฏิบัติคือเพิ่นเป็นอาจารย์เพิ่นปฏิบัติคือเหมือนเน้นปฏิบัติพระผู้ใหญ่อย่างสิจ้ะอาจารย์มันตามที่ประวัติของเพิ่นเล่าให้ฟังจ้ะนี่ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใส่ที่พระอาจารย์หรือว่าหลวงปู่เสาเพิ่นเคยใส่เนาะเขาจะมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังในเมืองอันแนวเก่าๆสมัยเก่าหั่นแนวตำหมากตำหยังก็มีพระหรือว่าสมัยเก่าเนาะคนโบราณเพิ่นก็จะนิยมเขี่ยวหมากกันจ้ะเป็นเครื่องใส่อัฐบริขารของเพิ่นเนาะหลายอย่างจ้ะเป็นที่นั่งก็จำลองที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่บนก็จะเป็นรูปของเพิ่นจ้ะคนก็ให้ความเคารพบูชาหลายก็เป็นอาจารย์ที่เป็นหลวงปู่เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงองค์นึงเนาะจ้ะรูปนึงพามาชมวัดก็หวังว่าสิได้รับบารมีจากหลวงปู่แน่เนาะมีความสงบลมเย็นในชีวิตมากราบไหว้เพิ่นวัดใดที่ยังบ่เคยไปก็สิพยายามไปจ้ะพยายามไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนาะจ้ะเนาะและครอบครัวอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะจ้ะเป็นกุฏิเพิ่นกุฏิเพิ่นแล้วเขาจะสร้างให้แ
หลังคาขอบไว้อีกเทื่อนึงเนาะจ้ะตีเพิ่นเราก็สิมีลูกบั่นเหมือนเพิ่นกับอาจารย์มันที่ว่านั่งค่อยปฏิบัติเพิ่นบ่แน่ใจคือกันค่ะว่าแม่นอาจารย์บ่ได้บ่ได้เข้าไปใกล้เนาะเพิ่นเป็นเฮ็ดบริเวณไว้บ่ให้เข้าไปเนาะเพิ่นล้อมไว้แต่นี่คือกุฏิจริงของเพิ่นเด้อจ้ะที่เพิ่นเคยจำพรรษาอาจสิเพิ่นอาจสิเสริมเติมแต่งแน่จักเล็กจักน้อยเพื่อให้สภาพให้มันคงทนถาวรเนาะจ้ะให้คนรุ่นหลังได้เมืองว่ากุฏิสมัยโบราณเป็นแบบใดเพิ่นจำพรรษาอยู่จังใดปฏิบัติจังใดเนาะจ้ะเป็นกุฏิโบแมนจำลองเลยค่ะเป็นกุฏิจริงแล้วก็แต่เป็นสร้างขอบไปอีกที่นะสร้างหลังคาขอบไปอีกที่ไปเสียอยากซื้อเสียงดงดังกับมติคองดังๆเนาะจ้ะจ้ามาอีกท่าน้ำด้านหนึ่งเนาะจ้ะก็สิมีรูปปั้นพญานาคพญานาคตนนี้ก็คือเป็นพญานาคเพศเมียนะคะเป็นมีนามว่าศรีวิกาเนาะถ้ามีป้ายบ่ล่ะอ่านชัดบ่จ้าเพิ่นก็สิมีรูปทรงก็เหมือนพญานาคไก่พญานาคตัวเมียเนาะเจ้าเพิ่นจะมีงอนสีแดงออกชมพูแน่ค่ะคนก็นิยมมากราบไหว้เพราะมองมาจากฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นรูปเป็นรูปปั้นพญานาคเด่นชัดเนาะจ้ะในภายในวัดนี่มาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะจ้ะในโอกาสที่ได้มาวัดดอนถาดทางช่องก็ขออวยพรให้พี่น้องขอพรเพื่อพี่น้องชาว YouTube หรือว่าพี่น้องพี่ๆน้องๆที่เขามาให้กำลังใจที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้ได้พบแต่สิ่งดีๆมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะจ้ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำๆรวยๆกันทุกคนเด้อจ้ะฝากช่องนั่นอุบลช่องน้อยๆไว้นำช่องหนึ่งแน่จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสไปสถานที่ใดไปหม่องใดก็สินำสิ่งดีๆสาระดีๆมาฝากพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะ